เรามากันถึงพุทธคยาแล้วนะคะอันนี้เป็นทางแยกเลยฝั่งหนึ่งจะไปวัดมหาโพธิ์นะคะเริ่มแรกเราจะมาที่วัดไทยพุทธคยาก่อนทุกวัดปิดหมดนะคะไม่มีวัดไหนเปิดเลยบันแฮเข้าไปส่องหน้าวัดถ่ายรูปได้แค่นั้นนะคะแถมไม่พอเรายังไม่สามารถที่จะเอารถเข้าไปตะเวนชมได้ด้วยเขาไม่อนุญาตให้เอารถส่วนตัวเข้าไปนะคะเอารถไปก็ไปจอดแงกอยู่ต้องจ้างออโต้เข้าไปอีกออโต้เข้าได้รถตุ๊กๆอะค่ะทำได้แค่นี้นะคะYes. มาครั้งแรกก็วัดไม่เปิดต้อนรับซะแล้ว And แต่ก็มีนักท่องเที่ยวนะ Best point ยักษ์เขาก็ไปหาเดินเที่ยวชมถ่ายรูปกันไปต่อเนี่ยถึงไม่ได้อยู่หลายวันไงคะเพราะว่าวัดไม่เปิดอย่างเงี้ยไม่รู้จะอยู่ทำไมได้แต่ไปชมหน้าวัดวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะคะไม่ยังจำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีป้ายหน้าวัดด้วยน้ำท่วมเลยตรงนี้ปิดเหมือนกันไปต่อวัดนี้ก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่วัดไทยใครจำได้บอกด้วยนะคะได้แต่ส่องไปต ถามพ่อบ้านพ่อบ้านก็บอกวัดอินเดียวัดไทยวัดญี่ปุ่นมีหลายวัดเลยมีหลายประเทศมากแกรู้แค่นี้
แต่ถ้าจะไปถามว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรไม่รู้หรอกเที่ยวนี้เรียกว่ามาดูลาดเรานะคะก็ได้ยินเขาพูดว่าน่าจะเปิดเดือนหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดจริงหรือเปล่าเพราะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนเรามาดูลาดเราไว้ก่อนแน่นอนไม่จะกลับมาอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เขาเปิดกันหมดแล้วแล้วจะอยู่หลายวันหน่อยเพื่อไปให้ครบทุกวัดชมวิวถนนหนทางกันไปทางกลางนะคะแก้เบื่อบิหาร सरकार के है अच्छा ओ तारा मंडल का प्लानिंग हुआ फिर अब कमेटी होगी कल लोग को आना अभी देखो วัดนี้นะคะสำนักชีวัดไทยพุทธสาวิกานี่ก็ปิดเหมือนกันใครบอกกันคะแล้วก็มาถึงวัดนี้นะคะวัดเมตตาพุทธารามสวยมากเลยคนนี้ใครรู้ไหมมีพระแม่ธรณีก้อนแห่อยู่หน้าประตูเซซ่าฮะไอแลนด์ราชาคือโฟโต้ก็ลากาจัตตาภูมิพอลค่ะRama วัดนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะคะอ
จลพรุ่งนี้จะพาไปวัดมหาโพนะคะวัดมหาโพเข้าไปข้างในได้แต่เข้าไปในตัววัดไม่ได้แต่เขาจะทำรั้วล้อมรอบกั้นรั้วไว้เลยเราก็สามารถเดินเลาะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นค่ะว่าลักษณะเขาล้อมรั้วไว้เป็นยังไงอยากจะเข้าไปดูต้นโพใกล้ๆก็ไม่ได้ขัดใจจริงๆขนาดให้เดินแค่ด้านนอกยังมีตำรวจเดินตรวจตลอดเวลาแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ